สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y o u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรอนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันวันนี้นะครับเรื่องราวของสรุปข่าวแมนซิตี้นะครับมีรายละเอียดนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าแฟนแมนซิตี้นะครับจะมีความสุขนะครับกับ ฟอร์มการเล่นของนักเตะหลายๆคนนะครับในเกมทีมชาตินะครับเราเห็นการประสานงานของนักเตะของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เล่นไปต่างลีกนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ลองกลับไปดูใน YouTube วันนี้ผมโฟกัสที่ทีมชาติอังกฤษเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวของภายในสโมสรโปรเจกต์ของแมนซิตี้นะครับในช่วงของตลาดเดินมกราคมจะเซ็นสัญญากับใครแล้วก็เรื่องราวของอเอวริงฮาลันนะครับแบบละเอียดนะ ฮารันแบบละเอียดนะครับเรื่องราวของข้อฉีกสัญญาที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมอะ่ะนะครับต้องแข่งกับหลายทีมหน่อยนะขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันช่วงเช้าวันนี้นะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยเกมการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับเออไม่ใช่กระชับมินะครับการแข่งขันฟุตบอล โรครอบคัดเลือกนะครับเมื่อคืนเป็นผลเลือดที่ผ่านมานะครับชินชาติอังกฤษนะครับก็สามารถเอาชนะฮังการีได้4ประตูต่อศูนย์นะครับคือในเกมที่อังกฤษเจอกับฮังการีเนี่ยมันมีเกมเรื่องของการเรื่องของมันที่ไม่ใช่เรื่องของฟุตบอลอ่ะผมใช้คํานี้ดีกว่านะเดี๋ยวพูดมันจะไม่ดีทีนี้เนี่ยปรากฏว่าอังกฤษเนี่ยเอาชนะฮังการีได้4ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ ไฮไลท์สำคัญนะครับมันอยู่ที่เรื่องราวของอหนึ่งก็คือราฮิมสริงนะครับที่ถอดเสื้อนะครับจริงๆแล้วนะการที่ราฮิมสริงเนี่ยถอดเสื้อเนี่ยมักจะมีข้อความที่อยู่บนหน้าอกของนักเตะเสมอโดยทั่วไปเนี่ยจะมีกันทุกคนถ้าจะถอดเสื้อนะแต่ก็ต้องรับใบเหลืองนะครับทีนี้ปรากฏว่าทีมชาติอังกฤษนะครับหลังจากที่แพ้ทีมชาติอิตาลีนะครับไม่ได้แชมป์ยูโร2020 ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ก็สามารถเก็บใช้ได้นะแต่ทีนี้เนี่ยผู้เล่นอังกฤษนะครับกับมีความมุ่งมั่นสูงมากเราได้เห็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับจากแจ็คกิลิสลาฮิมสตอริงและแฮร์รี่เคนนะครับบทพิสูจน์ของทีมชาติอังกฤษนะครับที่ปุกัสสเตเดียมเนี่ยพิสูจน์แล้วนะครับว่าทีมชาติอังกฤษเองเนี่ยเขาก็มีอะไรที่เหนือกว่า ฮังการีมากในเรื่องของฟุตบอลนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวของประวัติศาสตร์เรื่องราวของ2ประเทศอ่ะมันไม่ค่อยจะแฮปปี้กันเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าจังหวะที่ลาฮีมดึงเสื้อขึ้นข้อความที่อยู่บนเสื้อนะครับเราก็สนใจว่าเอ๊ะไ,ไปว่าคนทางการีหรือเปล่าเขาถึงคว่างแก้วน้ําลงมาในสนามอ่ะนาทีที่50กว่านะครับข้อความที่อยู่บนเสื้อบอกอะไรเราวันนี้ผมแปลมานะ ข้อความที่อยู่บนเสื้อเนี่ยายฮิมเซอริงนะครับเขาอุทิศให้กับสเตฟฟี่เกิร์กสเตฟฟี่เกิร์กซึ่งเป็นเด็กอาวัย26ปีนะครับที่เพิ่งเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเกิร์กเนี่ยเป็นหลานสาวของลูวิเซียนนะครับโปรดิวเซอร์แดนซ์ h a l l ์นะครับของอาเป็นชาวจาเมกา มื่อคือเขาอย่างนี้เขาคือตัวของลาฮีมเองเนี่ยก็น่าจะมีความผูกพันกับเนี่ยโปรดิวเซอร์คนนี้นะครับก็เลยอุทิศลูกนี้ให้กับลูกอ่าลูกของเขานะครับลูกของเดี๋ยวพูดดิงพูดริงงงนะลูกของโปรดิวเซอร์เพลงแดนนี่แหละนะครับก็ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าชาวฮังการีเองเนี่ยแฟนบอลฮังการีนะครับก็เหมือนกับคว้างมาขวดไอแก้วน้ำพลาสติกอะ่ะมาที่มุมทงเลยตอนที่ลาฮีมมา ถอดเสื้อคือแฟนบอลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าทัศนคติไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ณนะเวลานั้นนะปรากฏว่าแน่นอนครับนักเตะทีมชาติอังกฤษเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่นะรวมถึงคนที่เห็นภาพนี้นะครับในส่วนของลาหฮิมส์ซิงเนี่ยแน่นอนครับเขาก็ในส่วนของเกมในสนามเนี่ยโดดเด่นนะครับแล้วก็เปิดแอดซิสต์กับแฮร์รี่เคนหม่งด้วยนะครับก็ตั้งแต่ยูโร2020จนถึงวันนี้เนี่ยเหตุผลสำคัญว่าทำไมแมนซิตี้เนี่ย ต้องเซ็นสัญญากับแฮ์รี่เคนเพราะว่าแจ็คกิลิสแฮรีกเคนก็เป็นนักเตะที่จะต้องเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษเป็นเวลาอีกนานเลยแหละแล้วเขาเล่นกันเป็นทีมเวิร์กมากนะครับเล่นเป็นทีมเวิร์กมากผมดูแล้วเนี่ยแมนซิตี้ต้องเซ็นสัญญากับเคนให้ได้ในวันใดวันหนึ่งนะครับเพราะว่ามันลงตัวทุกอย่างจริงนะมันลงตัวทุกอย่างนะครับในส่วนของราฮิมสตอริงแฮ์รี่เคน แจ็คก,กิลิสที่โดดเด่นโดดเด่นหมายเลขเจ็ดทีมชาติอังกฤษเนี่ยกิลิสเนี่ยโอ้โหผมว่าเขาเขาไม่กลัวใครนะผมผมรู้สึกอย่างนั้นน่ะคือเขาเลี้ยงบอลแหวกไปเฉยอะไม่ผมไม่กลัวใครไงไม่กลัวแล้วโดนจะโดนเตะหนักแค่ไหนเขาก็ไม่กลัวนะครับก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์เต็มๆของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับก็มีนักเตะระดับท็อปอย่างนี้แจ้งให้กับแฟนแมนซิตี้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวเบื้องหลังนะครับของคริสตีโนโรนันโดกันนะครับผมเชื่อว่าแฟนแมนซิตี้ก็ไม่ได้จะเสียใจอะไรมากมายหรอกนะครับเพราะว่าโรนันโดเลือกที่ไปอยู่กับแมนเชสเตอร์วีเต็ดนะครับวันนี้นะครับมันมีเรื่องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังใช้คำว่าโรนันโดถ่ายรูปกับกากาบิบนะครับคาบิบมูมาโกเมทอปกาบิบนูมาโกเมทอปนะครับคือนักมวยที่ผู้ยิ่งใหญ่อะ เขามีความสนิทสนมกับคริสตินโนโรนโดคือเขาก็บอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมนซิเตีรจะเซ็นสัญญากับคริสติ n โน o โรนโดเนี่ยตัวของกาลิบเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับโรนันโดเนี่ยเขาก็เหมาะกับแมนยูอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเขามาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ฉะนั้นการที่เหมือนกาลิบเขาจะรู้ล่วงหน้าตอนที่โรนันโดกับชูเสื้อ เสื้อเสกาลิบมาเลในภาพเนี่ยก็เขาน่าจะรู้กันมาก่อนแหละว,ว่าลรนัลโดอ่ะท้ายสุดนะยังไงเขาก็เหมาะกับสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประมาณนี้นะครับก็จริงๆแล้วการย้ายกับแมนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันก็เกือบจะปิดดีลตอน8ปดโมงเช้านะครับซึ่งผมก็ได้เรียงรายละเอียดกัไล่เรียงรายละเอียดไปหมดแล้วนะครับฉะนั้นมนซิตี้ในวันนี้นะก็แค่หานักเตะใหม่มาเสริมแค่นั้นเองนะครับก็ แจ้งให้กับแฟนแมนซิตี้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของริยัสมาเลสกันนะครับคือริยัสมาเลสเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่เป๊ปกาดิโอราต้องการขายและดมทุนนะครับคือคือเรื่องราวของมาเลสในวันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องราวของการย้อมสีผมการย้อมสีผมเนี่ยมันไม่ได้ทำให้นักเตะเก่งขึ้นนะครับแต่มันเป็นไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ ลียัดมาเลสนะครับเป็นนักเตะที่แมนซิตี้จะขายนะครับแล้ววันนี้เขาก็เล่นเกมทีมชาตินะปรากฏว่าผู้จัดจาการทีมชาติแอลจีเรียนะครับซึ่งเป็นต้นสังกัดของลียัดมาเลสเนี่ยเขาเขาก็บอกเนาะกับไซดเบลมาด้วยนะลียัดมาเลสกับไซดเบลมาเนี่ยไปย้อมผมสีเนี้ยปรากฏว่าโค้ชไม่ชอบโค้ชทีมชาติไม่ชอบนะครับ เพราะว่าการที่นักเตะไปทําสีสันบนบนผมเนี่ยมันเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาก็จริงอยู่นะแต่ว่ามันมัน,ม,นมันบางอย่างโค้ดบางคนก็บอกว่าไม่เหมาะสมนะครับก็โค้ดทีมชาติแอลจีเรียก็บอกว่าสิ่งที่มาเลสทำเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมหรอกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่านักเตะเองเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็มันก็ไม่มีปัญหาเลยเราจะสังเกตนะว่าแมนซิตี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยแทบจะไม่มีใครทําสีผมเลยนะ ฉะนั้นกลับมาแมนซิตี้นะครับถ้ายังเป็นไลฟ์สไตล์อย่างนี้อยู่เนี่ยไม่รู้เป๊ปกาเดล่าจะชอบหรือเปล่านะแจ้งให้กับแฟนแมนซิตี้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของแม่กกี้มาร์เลสผมพูดรายละเอียดไปหมดแล้วนะครับเรื่องราวของเขาที่จะถูกขายแต่เขาก็ไม่ไม่สนใจทีมอื่นนะนะมาต่อกันที่เรื่องราวของการวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศนะครับวันนี้ หน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องราวของคริสติโนโรนโดกับความเหมาะสมนะครับโรนโดเปิดตัวกับเบอร์เจ็ดไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะทําข่าวให้กับแฟนแมนยูนะครับวันนี้คลิปนี้ขอจัดการให้แฟนแมนซิตี้ก่อนคือเขาพูดถึงคุณภาพของทีมคุณภาพของทีมเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อคือนนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูสรุปข่าวการย้ายทีมท่านกลับไปดูย้อนเลยครับผมอัปเดตให้หลังเที่ยงคืนเลยอัปเดตข่าวใหม่ด้วย การคาดการ์นะครับว่าสโมสรไหนจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนลีกในปีนี้เนี่ยแมนยูมีโอกาส20%นะในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกส่วนอีก12%อ่าส่วน12%เนี่ยยูฟาแชมเปี้ยนลีกแต่ขนาดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้นะครับเขาคือตัวเต็งนะครับกับการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับแชมป์นี่เกิน50%อยู่ละต้องแข่งกับเชลซีและต้องแข่งกับหลายๆทีม รวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเช่นกันคู่แข่งร่วมเมืองประเด็นสำคัญที่แมนยูเนี่ยได้ตัวของคริสตินโรนัลโดไปเนี่ยในสื่อต่างประเทศในเช้านี้นะครับเขามีการพูดถึงว่าขนาดของทีมขนาดของทีมโรนโดมาเนี่ยทีมก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีการอาจจะมีอะไรที่ดีขึ้นแต่ในทางกลับกันนะครับความสำเร็จกับผู้เล่นที่รายล้อมไปด้วยผู้เล่นระดับโลกอย่างแมนซิตี้ มีโคตรระดับท็อปอย่างเป๊ปกาดิโอลานะครับอย่างเมื่อคืนนี้ในการท mm ้องสปอร์ตเขาก็บอกไว้ว่าโรนัลดเนี่ยถ้ามาอยู่กับแมนเชสเตอร์นะเขาจะเป็นตัวจริงอยู่แล้วและเขาจะไม่เหนื่อยมากทุกคนจะป้อนให้เขายิงประตูแต่ในขณนะดเดียวกันด้วยองค์ประกรอบของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ขาดกองหน้าศูนย์หน้าหมายเลขเก้าถ้ามารนัลนโดมานี่เต็มเลยครับแมนซิตี้ก็ยังมีโอกาสที่จะคว้านักเตะคนอื่นๆได้เหมือนกัน นี่คือนี่คือคาว่าโอกาสดีไงแต่ถ้าโรนัลโ,โดยอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาอาจจะต้องเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ารายล้อมรอบตัวของโรนัลโ,นโดนะครับจะต้องมีอย่างแมนซิตี้อ่เดบรบอยหลายๆคนที่อยู่ในรอบแจ็คกิลิสนะครับจะจะ,จะ,จ,ะจะปั้นให้โรนัลโ,โดเนี่ยทำงานง่ายขึ้นนี่คือองค์ประกอบคุณภาพของทีมที่สำนักข่าวต่างประเทศพูดไว้ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวใหญ่นะครับวันนี้เรื่องราวของโปรเจกต์โปรเจกต์ฮาลันผมใช้ว่าโปรเจกต์ฮาลันเลยนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็วางเป้าหมายนะครับที่ชัดเจนมากเลยว่าจะปิดดิวฮาลันให้ได้ค่าฉีกสัญญาของฮาลันเนี่ยจะมีผลในเดือนมกราคมจริงๆผมเคยพูดอยู่ประโยคหนึ่งนะกันยายนเนี้ย เดือนกันยายนนะครับจริงๆอะ่ะช่วงเวลาหลังจากนี้ก็สามารถเริ่มเจรจากับฮาลันได้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเหลือเวลาอีก4เดือนสัญญาของฮาลันในเรื่องของการฉีกสัญญามันสามารถเริ่มขึ้นได้วันนี้นะครับมันสมเหตุสมผลมากเลยที่เปเปกาเดียล่าเนี่ยจะดึงเอลริงฮาลันเนี่ยมาเป็นศูนย์หน้าหมายเลข9ของทีมศูนย์หน้าหมายเลข9ของทีมแบบคือโป้งเดียวจบสกอร์อะไรประมาณนี้นะ สืบทอดตำนานกุลนะครับทีนี้ประเด็นของเคนเนี่ยสัญญาสามปีเนี่ยแหล่งข่าวที่ผมคุยอยู่ตอนนี้นะครับมาจากเดอะเทเลกราฟเดอะเทเลกราฟบอกว่าเชลซีนำลูคาคูมาแมนยูนำโรนันโดมาปารีสแซงแคมป์นำลิเนเม์ซ,ซี่มาเลียมริดกำลังจะนำคิร์รเรย์ปาเป้ไปอยู่ด้วยแมนซิตี้จะต้องดึงฮาลันแมนซิตี้จะต้องดึงฮาลันเพราะว่า มันเหมาะสมที่สุดแล้วคือฮารันไม่ต้องมาไ่แย่งกับใครไงคุณคือสตรเกอร์เบอร์หนึ่งถ้าไมถึงหมอกกับแมนซิตี้นี่คือเหตุผลหน้าหนึ่งยังบอกไว้ว่าการที่การจะเซ็นสัญญากับเอริงฮารันนะครับแมนซิตี้จะต้องเจองานช้างเรียวมะลิดเรียวมะลิดแล้วก็ทีมอื่นๆอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตั้งโผเหมือนกันว่าแน่นอนฮารันคือ ดีลที่ต้องเซ็นให้ได้เหมือนกันลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็มีข่าวแต่ก็ไม่ชัดเจนเท่ากับแมนยูและแมนซิตี้นี่คือประเด็นของเดอะเทลกราฟมาคุยเรื่องสัญญาฮาลันใน,นรายละเอียดของการฉีกสัญญา68ล้านปอนหรือ75ล้านยูโรบอกอะไรเราบอกว่า ค่าเหนื่อยที่ระบุไว้ในสัญญาของเอลริงฮารันนะครับถูกตั้งไว้ที่8 2 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์และเขาจะไม่เล่นในลีกบุนเดสซีกาเคาไฮลูมินิเก้ได้ยืนยันแล้วนะครับว่าบยูมินิกสนใจแต่บยูมินิกก็ไม่มีโอกาสเซ็นดอทมนุนก็ไม่มีสิทธิ์ลังเพราะมันมีในสัญญาแต่ปัญหาที่สโมสรที่จะเซ็นสัญญากับฮารันนั้นเนี่ย ต้องจ่ายค่าเหนื่อยสูงถึง825,000อมปอนต์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับมันมันสูงมากอ่ะนะครับแหงข่าวจากบิลก็เหมือนกันนะเขาบอกว่าเอเจนต์ของเขาคือฮารันแน่นอนครับคุณจะต้องจ่ายเงินจำนวน34ล้านปอนเพื่อให้เป็นเงินค่าตอบแทนของมิโนไลโอลา3าล้านปอนเพียวๆส่วนฮารัน ก็ส่วนหนึ่งฮาลันก็ส่วนหนึ่งแน่นอนครับแมนซิตี้นะครับถ้าทําได้นะเซนฮาลันได้ขู่กองหน้าเขาหน้ากลัวที่สุดเลยแหละผมบอกได้เลยว่ารายล้อมด้วยผู้เล่นระดับโลกอย่างเทวินเดบรอยโรดดี้ใครหลายๆคนจะทําให้แมนซิตี้เปลี่ยนแปลงไปนะครับนี่คือเหตุผลของนี่คือรายละเอียดสัญญานะของเอลิิงฮาลันนะครับในขณะเดียวกันนะครับ เมื่อแมนซิตี้เป็นตัวเต็งนะทีมอื่นเขาก็จะอยากได้ฮาลันด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายแน่คลรไฮลูมินิกเเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะใครไงเขาก็ไม่อยู่บนเดซิก้านะครับก็มกราคมนี้ดูกันนะครับว่าแมนซิตี้จะขับเคลื่อนดิวของฮาลันได้จบจริงหรือเปล่าตามนี้นะครับทุกรายละเอียดของฮาลันในหน้าหนึ่งด้วยก็พูดไปหมดแล้วนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของผู้รักษาประตูนะครับที่ชื่อว่ากาวินบานนซูนะครับกาวินบานูซูเนี่ยก็เป็นผู้เล่นของแมนซิตี้ประตูวัย19ปีสูง189เซนมหนัก79กิโลกรัมวันนี้นะครับเขาลงสนามให้กับทีมชาติไอร์แลนด์นะครับก็เป็นชาติบ้านเกิดเขาและเขาก็เจอกับโรนัลโด แล้วเขาก็ได้เกือบเซฟนะลูกยิงจุดโทษของโรนัลโดในช่วงทดเวลาในช่วงทดเวลาในช่วงทดเวลามันเป็นอะไรที่สุดมากเลยและมันเป็นประตูที่ทําให้โรนัลโดเนี่ยคือมากกว่าเดิมเป็นผู้เล่นบอลในนักฟุตบอลชายที่ยิงประตูได้มากที่สุดในโลกนะครับในเกมทีมชาติเนี่ยแน่นอนครับตัวของกาวินเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่ามันคือประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมคือคือเขาบอกอย่างนี้นะ กาวินเนี่ยผู้ผรักษาประตูของแมนซิเตี้เนี่ยเขาบอกว่าโรนัลโดมีอิทธิพลกับทีมจริงๆคือการที่ผมได้รับใช้ชาติทีมชาติไอร์แลนด์เนี่ยมันคือความรับผิดชอบและความภูมิใจของผมเนี่ยผู้รักษาประตูดาวรุ่งของแมนซิเตี้เนี่ยใช้ได้นะผมว่านะคตเติบโตแน่เขาได้มีโอกาสเจอกับโรนัลโดบูโน่ฟอนันเดสแต่สิ่งที่เขาบอกนะว่าโรนัลโดมีอะไรพิเศษเ,เนี่ยกาวินเขาบอกองี้ครับ คุณจะต้องรู้วิธีหยุดผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกแน่นอนทีมทีมต้องช่วยกันแล้วก็เขาบอกนะครับว่าโรนัลโดเนี่ยคือในทีมต้องมีผู้เล่นที่มีคลาสอย่างโรนัลโดในทีมเยอะๆคุณภาพระดับนั้นเนี่ยหาไม่ได้จากทีมทั่วไปนี่คือสิ่งที่กาวินบอกนะครับก็ผมว่าเขาโชคดีนะ ได้มีโอกาสเจอกับโรนัลโด้ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของยูโรเปียซูเปอร์ลีกกันนะครับไม่ได้เกี่ยวกับแมนซิตี้โดยตรงแต่วันนี้นะครับเรอัลมาดริดบาซโล o นาและยูเวนตุสครับยังคงเดินหน้าภารกิจนี้อยู่นะครับเรื่องราวของยูโรเปียซูเปอร์ลีกนะครับไม่จบนะครับแหล่งข่าวจากสื่อต่างประเทศนะครับรายงานว่าฟลอเรนติโนเปเรสจอร์ลาโปต้าแล้วก็อันเดียอากิลินนี ซึ่งเป็นประธานยูเวนตุสเนี่ยได้มีการพูดคุยกับบริษัทประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ที่ลอนดอนและเมืองและกรุงบรัสเซลกรุงบรัสเซลทีนี้เนี่ยเขาบอกไว้ว่าโครงการซูเปอร์ลีกนะครับจะกลับมาอีกครั้งเดี๋ยวอาร์เซนอลเชลซีลิวเวอร์พูลแมนซิตี้แมนยูสเปอร์หกทีมบิ๊กซิกเพิ่งลงนามไปนะครับกับยูฟาไม่เอาอีกแล้ว ถ้าไปกลับไปนะครับหนึ่งนอกจากจะโดนแบนนะแบนทุกอย่างเลยแหละผู้เล่นนะี่ยทีมชาติบอลรายการอื่นปรับเงินอีก113ล้านปอนด์หนึล้านปอนด์ถ้าคุณกลับไปเพราะว่า6สโมสรทีมบิ๊กซิกะลงนามกับ ECA นะครับ ECA คือคนที่ดูแลผลประโยชน์ทางด้านฟุตบอลให้กับทุกทีมทั่วโลกแบบเท่าเทียมกันลงนามไปแล้ว วันนี้ยูโรเปียนซูเปอร์ลีกกลับมาอีกแล้วโดย3แกนนำนะครับก็ในสื่อไม่ได้บอกว่าแมนซิตี้หรือทีมบิ๊กซิใครเอาด้วยผมย้ำอีกครั้งนะไม่มีใครเอาด้วยแจ้งให้กับแฟ m a แมนซิตี้ทราบตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ในช่วงจนถึงวันที่9เนี่ยจะมีเกมเบรกทีมชาติ พิมพ์ลีกนัดที่4จาก38นัดจะกลับมานะครับโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะมีโปรแกรมกแข่งขันในวันที่11กันยายนแมนซิตี้จอกไปเยือนเรสเตอร์ซิ้นะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายเหมือนกันนะแข่งขันเวลา3ทุ่มอันดับาตารางคะแนนล่าสุดของแมนซิตี้ในเวลานี้นะครับอยู่อันดับ7นะครับอยู่อันดับ7จากตารางแข่ง3นัดชนะ2นัดแพ้1นัดนะครับก็ เดี๋ยวนะขอภัยนะครับขอภัยผมมองออมองํำดับผิดแมนซิตี้อยู่อันดับอันดเมื่อกี้มองอ่านอันดับ6เฉยเลยเแข่ง3นัดชนะ2นัดนะครับแล้วก็แพ้1นัดนะครับก็มี6คะแนนนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้คือมันเป็นอะไรที่เป็นโปรแกรมทีมชาติก่อนแมนซิตี้นะครับแต่ไม่ได้ห่างจากจ่าฝูงหรอกนะครับเพราะว่ามันจ่าฝูงคือสเปอร์นะครับชนะรวดมี9คะแนนเส้นทางยังกย,ยาวไกลนะครับฉะนั้นแมนซิตี้ยังคงเป็นทีมที่ เง1นึ่ลุ้นแชมป์เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็พยายามรวบรวมข่าวที่อัปเดตใหม่ให้กับไฟแมนซิตี้ทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในช่วงเช้าวันนี้นะก็เราทราบโปรเจรกต์แล้วนะครับว่าฮาลันเนี่ยจะเป็นศูนย์หน้าหมายเลขเก้าของแมนซิตี้เรื่องราวของไฮร่เคนจะต้องพักไปก่อนเพราะว่าเคนหลือสัญญ,ญา3ปีเอาไว้ซัมเมอร์หน้านะครับเพราะว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่มกราคมนี้จะเซ็นสัญญากับเอริงฮาลันนะครับเป็นโปรเจกต์ของแมนซิตี้นะครับส่วนเรื่องราวของความพร้อมในทีมอย่างที่ผมบอกไปอ่ะฟอร์มนักเตะที่ไปเล่นทีมชาติหลายๆคนเนี่ยเล่นดีจริงๆนะครับแจ็คก,กิลิสลาฮิมส์ิงผมก็พูดรายละเอียดไปหมดแล้วนะนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งหมดในช่วงเช้านี้นะครับ mm hmm. ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ